สวัสดีครับวันนี้ไดสกิซัมเลยเจแปนและคุณบีมเซนเซอยู่ที่ย่านฟูตะโคทามางาวะย่านสุดที่ฝั่งโตเกียวตะวันตกเราพักที่โรงแรมฟูตะโคทามางาวะเอ็กเซลโฮเทลโตคิวและวันนี้เราจะไปตะลุยกันอีกย่านสุดฮิตของวัยรุ่นก็คือชิบูย่านั่นเองนะครับไปช้อปปิ้งที่ร้านเก๋ๆในห้างชิบูย่า109ร้านโตคิวแฮมส์และร้านชินคุสึในห้างชิบูย่าที่คาริเอะนั่นเองล่ะครับโอ้โหฟังแล้วน่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นของเก๋ๆกันแล้วใช่ไหมครับวันนี้ได้เวลาแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับเด้อโอ้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟชิบูย่าใช่ครับลงมาด้านล่างเขาก็จะมีเป็นซุ้มคริสซุ้มอันอัสนี่นะคะเราก็สามารถมาขอข้อมูลได้นะกับที่เมืองชิบูย่าคำถามที่มีนักท่องเที่ยวนะคะมาถามมากที่สุดก็คือถามว่าสแคมเบอร์โคซาเตนนะคะหรือว่า5แยกชิบูย่าหมาฮาชิโกเนี่ยอยู่ตรงไหนคะศูนย์บริการข้อมูลชิบูย่าสเตชันคอนซีเอลเป็นประโยชน์มากครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่นี่ครับศูนย์บริการนี้ตั้งอยู่ถนนใต้ดินที่เชื่อมห้างชิบูย่าที่คาริเอะกับห้างชิบูย่า109นะครับโดยจะมีพนักงานที่พูดภาษาอังกฤษไว้คอยบริการให้ข้อมูลต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่หลากหลายภาษาข้อมูลการเที่ยวทางรถไฟข้อมูลนำเที่ยวสถานีชิบูย่าเป็นต้นนะครับอ๋อคุณยังสามารถใช้ตู้ล็อกเกอร์เก็บของที่มีไว้บริการที่อยู่ใกล้ๆกับศูนย์บริการข้อมูลอีกด้วยล่ะครับถนนใต้ดินชิบูย่าชิคามิชิเชื่อมกับสถานีชิบูย่าครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับย่านหลักของชิบูย่านะครับเอาละครับเราได้ข้อมูลที่จำเป็นแล้วต่อไปเราจะเดินไปดูรูปปั้นสุนัขฮาชิโกะที่เป็นสัญลักษณ์ของย่านชิบูย่าหนึ่งอย่างนั่นเองครับโอ้สุดยอดโคซาเต้สุดยอดว้าวตื่นเต้นมากเลยค่ะวันนี้แล้วเดี๋ยววันนี้จะพาคุณบีไปเที่ยวไหนดีคะเราจะไปชิบูย่าครับชิบูย่าโอเคใช่ครับเดี๋ยวทริปนี้นะคะเราก็จะไปกับกล้องคู่ใจของเราใช่ Olympus OMD EM10 Mark II แล้วก็ Tijitaka โอ้อันนี้นะคะ Olympus EPL เอกนะคะ8นะคะค่ะและของพลอยนะคะเป็น Olympus Headlight EPL 7ค่ะโอเคสมัยก่อนนานมาแล้วนะคะก็เป็นหมาเลี้ยงตัวหนึ่งของศาสตราจารย์ที่ชื่อว่าศาสตราจารย์ฮิเดซาบุโรอุเอโนะนะคะเจ้าฮาจินะคะก็จะมารับศาสตราจารย์ทุกวันนะคะที่หน้าสถานีชิบูย่าซึ่งเป็นสถานีที่ศาสตราจารย์เขาใช้นะคะในการไปกลับที่ทำงานและอยู่มาวันนึงเนี่ยศาสตราจารย์เขาก็เสียชีวิตลงนะคะที่มหาลัยนั่นเองนะคะแต่ว่าหมาเนี่ยก็ไม่รู้นะคะเจ้าฮาจิก็ไม่รู้ก็ยังคงมารับนะคะศาสตราจารย์ทุกวันนะคะก็ได้มีการสร้างอนุสรณ์สถานให้กับเจ้าฮาจิไว้ที่ชิบูย่าแห่งนี้นะคะเป็นที่ที่เจ้าฮาจิเนี่ยมารับเจ้านายของมันทุกวันค่ะหรือว่าอิจิมารุคิวค่ะ109นั่นเองนะคะเรามักจะเห็นบ่อยๆนะในหนังในละครอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตรงเนี้ยที่เขามาถ่ายกันบ่อยๆนะคะชอบมากชอบมากใช่ค่ะชอบมากโอเคชอบมากคนสังก็ชอบใช่ไหมชอบอะไรคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในตึกเลยเนาะค่ะโอเคนี่นะคะ
เรามาถึงแล้วร้านแรกร้านนี้ก็ชื่อว่าร้านอังครูจุค่ะดึงดูดมากเลยนะคะเพราะแบบมันน่ารักมากน่ารักมากมากแล้วมันเป็นเสื้อผ้าที่แบบเข้าฤดูกาลแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะขายตามฤดูกาลน่ารักมากมากดีมากเลยอ่ะคุณโอคุโนซื้อให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่6,400 เยนเองซื้อให้หน่อยน่ารักมากมากเข้าไหมคะมันบินไม่ค่อยเข้ากระหม่อมตรงนี้ปะอันนี้คือเรามีป้ายราคาห้อยจะเป็นชุดลาตีให้พี่พลอยใส่ดีกว่าไม่ใช่สไตล์พลอยด้วยนะเป็นไงคะดูกล้องค่ะสวยไหมคะว้าวน่ารักเปลี่ยนเป็นฟุ้งฟิ้งบ้างสำหรับสาวๆที่ชอบเสื้อผ้าสไตล์คาวาอี้หวานแหววนะครับต้องขอแนะนำร้านอังรูชกันนะครับร้านนี้นี่เน้นเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องประดับสไตล์โทนสีพาสเทลน่ารักมากๆครับโอ้โหใช่ไหมฮะอ๋อนี่นะคะถุงน่องเต้นหน้าหมีด้วยอ่ะนะคะแฟชั่นพนักงานที่นี่ก็ต้องน่ารักว้าวใส่ให้ตรงคอนเซ็ปต์ใช่อัปเดตค่ะกำลังฮิตนะคะมีหลายแบบเลยเป็นหมีผ้าปิดตาแมวน้อยก็มีนะคะโทรไปมาที่ร้านต่อไปนะคะร้านนี้ชื่อว่าวันเวค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อผ้าออกแนวสไตล์แบบวัยรุ่นมากๆเลยนะคะวัยรุ่นมากๆแต่ถูกมากใช่นะคะราคาไม่แพงร้านวันเวย์มีเสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์เก๋ๆครับสไตล์อินเทรนด์ที่คุณสามารถเลือกมาจาก Mix and Match ตามสไตล์ที่คุณชื่นชอบได้นะครับนอกจากนี้ที่นี่ยังมีเครื่องประดับรองเท้ากระเป๋าครบครันให้ได้เลือกช้อปปิ้งกันแบบเต็มที่ด้วยล่ะครับเหมือนอยู่แถวโคโลกเหนือพวกของญี่ปุ่นน่ะตรงนี้มันจะถอดได้ตรงนี้ถอดได้จะถอดได้หมดเลยนะคะมาที่ร้านที่2นะคะร้านนี้ชื่อว่าบารักค่ะบารักคาวาอิเจวะส่วนนี้ครับร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบารักเอาใจสาวๆหนุ่มๆครับด้วยสไตล์แนวผ้าแบบเท่ๆนะฮะออกโทนขาวดำเป็นหลักครับโดยได้รับอิทธิพลจากดนตรีศิลปะและวัฒนธรรมนั่นเองนะครับและสำหรับหนุ่มสาวในเมืองยุคใหม่ที่ต้องการเสื้อผ้าใส่สบายและมีเอกลักษณ์ก็ต้องที่นี่นะครับกับบารักนั่นเองว้ายอันนี้ก็เข้าอ่ะทำไงนี่ไม่มีตังค์เป็นนางแบบได้ไหมคะร้านบารักนะคะบารักเสื้อผ้าแบบเท่อะ 39,800 เยนดาทูล่าค่ะมีชื่อเสียงมากๆนะคะในตึกมารุคิวนี้เซ็กซี่เซ็กซี่นี่คือท่าเซ็กซี่ชอบเซ็กซี่พนักงานน่ารักมากเซ็กซี่ว้าวคงตีมเซ็กซี่มากเลยเซ็กซี่มากเลยรองเท้านี่บีมคิดว่ายาวประมาณ50เซนติเมตรได้นะคะถ้าเทียบกับร่างกายบีมแล้วเป็นไงคะว้าวมันได้แต่มันต้องใส่กางเกงขาสั้นไงเนาะประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยกางเกงอาจจะต้องเหลือครึ่งเดียวเฮ้ยแต่มันสวยเนาะน่ารักนะคะคู่ละ 15,000 เยนแล้วก็หดกางเกงของเราเหลือเท่านี้ว้าวสาวคนไหนนะครับที่หลงรักเสื้อผ้าแฟชั่นแนวเซ็กซี่หวานๆครับก็ต้องที่ร้านนี้เลยครับดาตุลานะครับร้านนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงในหมู่กลุ่มสาวๆชาวญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเรียกว่าดูสิฮะเครื่องประดับเสื้อผ้าดึงดูดใจจริงๆเลยนะครับโอเคและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านโปโคะโปโคะนะคะเป็นร้านที่มีถุงน่องเยอะมากสต็อกกิ้งใช่เป็นเมนถุงน่องถุงเท้านะคะก็จะมีหลายลายอันนี้ออกแนวแบบใสๆใช่ไหมบิ๊มมีกับทุกอันเลยอ่ะเซตเนี้ยถูกใช่ไหมถูกอันละ100 กว่าบาทปกติน้องร้อยเวลามาหลายคนก็แบบแบ่งกันซื้อได้หันกันเดี๋ยวเราถามเขานะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาฮิตอะไรนะคะโอซุซุเมะวะนันเดสกะ
辺のプリントタイツとかは他ではないぐらいの品揃えで、多分探してる方はうちにいらっしゃる。ここしかない、ここしかない。あまり他で売ってないものをうちも世界中で探して入れるようにしてます。フランスからなんですけど、これもうちしか売ってないです。でそういうものが中心で半分ぐらいはそういうものが多いです。ร้านอื่นจะไม่มีของแบบนี้นะคะเขาจะหาของแปลกๆนะคะจากทั่วโลกอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ห้องหล่อเอโคริงTokyo Hands Tokyo Hands นะคะดังนะคนไทยชอบมาซื้อของกันโอ้ล่ะค่ะค่ะใช่ๆแล้วก็เขามีหลายอย่างใช่ไหมใช่มีหลายประเภทนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะไปดูดีกว่าจะได้รู้ว่าข้างในมีอะไรนะคะ Tokyo Handsคือห้างที่มีเอกลักษณ์และรวมสินค้าประเภทต่างๆไว้ในที่เดียวครับสินค้าของที่นี่มักจะนำเสนอไอเดียที่แปลกใหม่ครับรวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ให้กับลูกค้าต่างๆด้วยนะครับคุณจะได้พบผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับการคัดเลือกโดย Tokyo Hands ครับอย่างเช่นของใช้ในชีวิตประจำวันของใช้ในการเดินทางที่มีประโยชน์เครื่องเขียนที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามและอุปกรณ์ DIY และอื่นๆอีกมากมายนะครับเรียกว่าห้างแบบนี้หายากมากนะครับในเมืองไทยครับ 5,000 เยนขึ้นไปนะคะก็จะได้แท็กฟรีนอกจากนี้เราโชว์พาสปอร์ตเราได้ลดอีก 5% นะคะเป็นลด 13% ทั้งหมด13โอ้ย 13% เฮ้ยเป็นของที่นี่ขายที่นี่เท่านั้นนะคะไม่มีที่อื่นออริจินอลมันสุดขั้วเขาจะเป็นยี่ห้อแฮนนะคะแฮนส์มันก็จะหยุดหยุดเออดีอ่ะชอบค่ะราคาไม่แพงด้วยคุณแม่บอกว่าเซนตักกี้เลยเซนตักเน็ตตัวนี้อันนี้เป็นของแฮนเหมือนกันนะคะก็คือมันเป็นเอาไว้แยกของในกระเป๋าอะค่ะใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราจะซักเราก็โยนไปทั้งอันได้เลยเป็นเน็ตซักผ้าได้ด้วยมีไซส์หลายไซส์นะคะเป็นเซตไว้เลยเนาะเอามาเรียงกันได้ไซส์ใหญ่ก็จะมีกระเป๋าข้างในเล็กๆโฮเทลถึงตระปัดที่ขยายตัวทรีนี่ซึ่งมาคุณทรีนี่อ๋อเอ้ยมันดีเวลาที่เราใส่พวกเครื่องประดับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพอกางออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นที่ใส่ของให้เราได้เลยเออดีอ่ะนักนาราไนโฮเทลเดย์どこに行ったか分かんなくならない すごく人気ですและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในโซนของบิวตี้ที่โคนเลยคอร์เนอร์ค่ะมีโอเคอ๋อให้ดูว่าเวลาใส่แล้วจะเป็นอย่างงี้โอเคเอาออกด้วยเอาออกไม่ได้เป็นไงคะ
ดีเนาะนี่นะคะโอ้ยดีโอ้กลางเมื่อยถ้าเรามันจะมีโซนเมคอัพคอร์เนอร์เนาะเราก็ไปเอาเครื่องสำอางมาแล้วก็มานั่งแต่งหน้าตรงนี้ได้เลย สวยงาม ใช่แล้วกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีมองไม่เห็นเลยเพราะมันใหญ่มากเห็นไหมคะใหญ่มากฮัลโหลนี่นี่นางแบบคนไทยนะคะสวยมากสวยจริงนะคะว้าวキッキグの新しいいろんな機能の商品がたくさん出てきたので新商品で何本もみんな持つようになったんですよ。เพราะว่ามีปากกาอะไรอย่างเงี้ยออกมาใหม่มากมาย。変化いっぱいになっちゃうんで、じゃあペンケース持とうかということで、あの消えるボールペンとか折れないシャープペンとか、いろんなカラフルなペンがたくさん新しい商品出てきて。นี่นะคะมาซื้อของอย่าลืมนะยื่นพาสปอร์ตด้วยได้ลด。อ๋อขอบคุณค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วชิบุย่าฮิคาริเอะคือห้างสูงเสียดฟ้าครับ34ชั้นโอ้โหคุณสามารถใช้เวลาได้ที่นี่เลยทั้งวันนะครับด้วยการช้อปปิ้งในห้างชินคุสึท่านอาหารกลางวันในร้านที่ถูกใจและชมงานศิลปะในแกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์หรือในโรงละครกันได้ด้วยนะครับตึกนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเพราะว่าจะมีหน้าต่างมากมายเลยเราสามารถมองเห็นวิวของชิบุย่าที่มีชีวิตชีวาได้จากตึกแห่งนี้เลยนะครับในตึกคิคาริเอะเนี่ยนะคะจะมีโซนที่ขายของตั้งแต่ชั้น5จนชั้น1เลยนะคะเขาจะเรียกว่าโซนชิงส์นะคะใช่ครับก็จะมีหลายอย่างใช่ไหมนี่ลิมิเต็ดอะอะไรอะที่ดัดขนตาอันแรกจะเป็นแบบอันนี้เป็นเสมอใช่ๆอันนี้แบบตรงกลางเด้งสบายเลยสบายไหมคะเจ็บปะคะเจ็บไหมไม่เจ็บนะแต่มันเสียวอันนี้นิ้วนี้ทำแล้วทำสปาแล้วแต่นิ้วนี้ยังไม่ได้ทำเราก็อยู่กันที่ชั้น2เนาะชั้นนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าจำพวกจิปาถะนู่นนี่นั่นอิสเซอรี่อะไรประมาณนี้นะคะเสื้อผ้าล่มอุปกรณ์ตกแต่งร่างกายต่างๆนะคะเครื่องประดับเป็นไงเฮ้ยเข้านะจริงเหรอจริงน่ารักน่ารักกระจกนี่นี่นี่ค่ะเรามาถึงที่ชั้น3นะคะชั้นนี้จะเป็นชั้นรองเท้าเป็นโซนรองเท้าเลยนะคะก็จะเป็นเท้าเน้นส้นสูงอ่ะเป็นคัชชูเป็นอะไรประมาณนี้นะคะอุ้ยตายถุงเท้าเหี่ยวไหมสวยอ่ะเออสบายสบายอายาโนโคจิอันนี้นะคะเป็นร้านเกี่ยวกับกระเป๋าอู้กระเป๋าเต็มเลยกระเป๋าเต็มรูอย่างนี้ของตัวนี้โอ้โหจะใส่เป็นกระดิ่งนะคะนี่นี่นี่น่ารักมากเป็นกระเป๋าด้วยนะคะร้านนี้จะเป็นแบรนด์ที่เน้นกระเป๋าชื่อร้านว่าคาตาคานะค่ะน่ารักมากเลยอ่ะมีตะเกียบด้วยตะเกียบชิงคันเซ็นใช้แล้วจะกินข้าวได้รวดเร็ว600เยนเองไม่แพงด้วยไข่นกกระทาไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่สำหรับกินค่ะหากคุณอยากหนีความวุ่นวายของชิบุย่าแล้วก็ต้องมาที่เซนคาโชอินนะครับที่นี่ร้านขายน้ำชาแห่งนี้ทั้งเงียบสงบและรู้สึกผ่อนคลายนะครับและร้านนี้เองมีต้นกำเนิดมาจากเมืองเกียวโตนั่นเองนะครับร้านนี้ขายชาญี่ปุ่นกาแฟสไตล์ตะวันตกและขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโอ้โหแค่ฟังเป็นไงฮะได้จิบน้ำชาในบรรยากาศญี่ปุ่นแบบสบายๆ สไตล์โมเดิร์นโอ้โหฟินสุดๆนะครับแล้วก็これがสเปเชียลคาสเตล่าลอนตรอมนิ่มๆแบบว่านิ่มๆอันนี้ก้อนเมฆของบีมเอาหล่นเค็มประมาณちょっと味見してอ่ะค่ะอ่ะค่ะบีมชิมบ้างนะคะอันนี้ของบีมคนละกันว่าคิมิดะこれอร่อยดื่มชามาชานะคะได้ที่นี่นะคะชั้น5
หากคุณกำลังมองหาที่พักในย่านชิบุย่าแล้วก็เราขอแนะนำ3โรงแรมในเครือโตคิวนะครับโรงแรมชิบุย่าเอ็กเซลโฮเทลโตคิวที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟชิบุย่านั่นเองนะครับตรงนี้นะคะก็จะอยู่ตรง5แยกของชิบุย่าเลยเนาะเห็นวิวสวยมากๆนะคะชมวิวสวยมากๆตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น21ใช่ไหมคะค่ะเราจะพาไปชมวิวที่แบบเหมือนเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยครับพร้อมแล้วไปเลยว้าวเชิญค่ะเชิญค่ะว้าสวยมากๆตอนกลางคืนน่าจะแบบสวยมากเลยเนาะใช่昨日のこれ新築かなแล้วก็ชิบุย่านี่โอซาเทะนี่จุดเด่นโอ้ยที่นี่สะดวกสบายมากๆนะครับและยังมีชั้นที่ให้บริการเฉพาะผู้หญิงพักเท่านั้นด้วยนะครับโรงแรมอีกแห่งคือโรงแรมเซลูเลียนทาวเวอร์โตเกียวโฮเทลมีธีมที่เรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่นแบบโมเดิร์นครับคุณจะเห็นวิวรอบโตเกียวที่ยอดเยี่ยมจากโรงแรมแห่งนี้นะครับโรงแรมชิบุย่าโตเกียวเรย์โฮเทลตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเพียงแค่2นาทีเท่านั้นครับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวนิยมมาพักที่นี่นะครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ YouTube Social Network ต่างๆของเราได้นะครับติดตามรายการ Daisuki Samurai Japan ได้ในวันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับมาร่วมสนุกกับเราเพื่อสัมผัสประสบการณ์หิมะ5วันเต็มๆในจังหวัดอิวาเตะประเทศญี่ปุ่นกับเราโอลิมปัสประเทศไทยและทีมงาน Daisuki Samurai Japanนอกจากนี้เรายังมีผู้ร่วมทริปรับเชิญคุณหาเต่าวงซานวาลาช่างภาพมืออาชีพชาวไทยนั่นเองแล้วเรามีกล้องและอุปกรณ์จากโอลิมปัสให้ได้ลองใช้กันฟรีๆกันไปเลยวันแรกอุ่นเครื่องก่อนตะลุยถ่ายรูปหิมะที่อุทยานแห่งชาติฮาจิมันไตวันที่2สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลือนกับการเดินบนหิมะและน้ำตกน้ำแข็งนานาทากิวันที่3โอกาสถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของจังหวัดและชมความงามของชายฝั่งจากเรือประมงที่น่าตื่นเต้นวันที่4ถ่ายภาพมรดกโลกที่วัดชื่อซันจิและวัดทักโคคุโนอิวายะบนหน้าผาหินต่อด้วยชมความงามของธรรมชาติที่หุบเขาเกบิเควันสุดท้ายเข้าชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทโอลิมปัสและรีวิวภาพถ่ายกับช่างภาพมืออาชีพทุกท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงกล้องถ่ายรูประดับโลกที่งาน CP พัส2017และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ห้างไดมารุโตเกียว5วัน4คืนราคา 69,900 บาทออกเดินทางคืนวันที่20กุมภาพันธ์และกลับถึงประเทศไทยวันที่26กุมภาพันธ์2560อย่าพลาดโอกาสพิเศษนี้กับโอลิมปัสประเทศไทยและไดซูกิซัมไรจิแปนนะคะอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงคอนนิชิวา
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sapporo 50 Days Report เมย์ค่ะดิบวินค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บ่อน้ำพุร้อนโจซังเคค่ะเป็นที่ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่สำคัญห่างจากตัวเมืองซัปโปโรเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะและนักท่องเที่ยวนะคะสามารถเดินทางมาที่นี่ได้ด้วยรถบัสจากตัวเมืองซัปโปโรเลย wow. ใช่แล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่าของเราเนี่ยก็คือการที่เราสามารถแช่อยู่ในบ่อน้ำร้อนกลางแจ้งแล้วก็สามารถเห็นวิวธรรมชาติสวยงามแบบนี้แบบที่ไม่มีกระจกกั้นด้วยค่ะอุณหภูมิของน้ำเนี่ยคือ41องศาแต่ว่าอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยแค่ลบ5องศาเท่านั้นลบ5กับ41องศาต่างกันมากเลยแต่ว่าลงตัวมากๆรู้สึกสบายดีดีนะดีมากมากไปแช่น้ำพุร้อนมารู้สึกสบายตัวมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเราจะมาปิดท้ายด้วยการแช่เท้าที่บ่อน้ำพุร้อนกันและที่นี่ยังมีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ทานไปด้วยได้เลยค่ะใช่ค่ะซึ่งทั้งวันนี้นะคะมีค่าบริการเพียงแค่ 2,000 เยนเท่านั้นและทั้งผู้ชายผู้หญิงสามารถมาใช้บริการได้พร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยเรียกได้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวรรค์ของคนรักออนเซนเลยทีเดียวมีทั้งได้แช่ออนเซนได้ชมวิวสวยๆได้ทานอาหารอร่อยๆ อยู่ที่นี่ได้ทั้งวันแบบไม่มีเบื่อเลยครั้งหน้าดิวินกับเมย์จะพาไปที่ไหนในซัปโปโรนะคะก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ในอาทิตย์หน้าหรือว่าถ้าอยากจะติดตามพวกเรารายวันนะคะก็สามารถติดตามได้ใน Facebook และ Instagram ของไดซึกิซามูไรเจแปนค่ะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะมาตาเนะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวกันแถวฟูตะโกะทามากาวะไลฟ์อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดโตเกียวไปตะลุยไหว้พระขอพรที่วัดแมวกวักโกโทคุจิแล้วไปเดินเที่ยวถนนช้อปปิ้งในล่มที่ยาวที่สุดในโตเกียวและชิมอาหารขึ้นชื่อในย่านคามาตะอย่าลืมติดตามรายการไดซึกิซามูไรเจแปนได้วันอาทิตย์นี้เวลา 10:30 ถึง 11:00 ทางช่องไลฟ์ทีวีคำถามท้ายรายการสุนัขยอดกตัญญูที่เป็นสัญลักษณ์ประจำย่านชิบูย่ามีชื่อว่าอะไรข้อ1ฟูจิโกะหรือข้อ2ฮาจิโกะร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่เว็บไซต์ samuraijapan.tv ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของที่ระลึกแมกเนตรูปดังโงะจากทางรายการYeah.